ก็ที่ได้พักเมื่อวาน1วันก็ให้ผู้เล่นชาวจีนได้ซ้อมมิกทีมกับผู้เล่นก็รู้สึกว่าเข้าขาดีขึ้นเพราะว่าเวลาซ้อมแค่เพียง4ครั้งนับจากวันที่เข้ามาคือ2ครั้งแรกก็ไม่เท่าไหร่แต่ได้ซ้อมอีกเมื่อวานก็ทำให้สภาพทีมมันดีขึ้นสามารถที่จะกล้าเล่นได้มากขึ้นด้วยความคิดความอ่านของผู้เล่นชาวจีนเนี่ยมาตรฐานเขาซึ่งสูงอยู่แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะครีเอทเกมได้ดีแล้วประกอบกับเขาเป็นคนที่ตัวสูงแล้วคราวนี้จังหวะช่วงบล็อกก็ดีเพราะนั้นก็ถือว่าเกมจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็ด้วยมาตรฐานของเขาน่าจะช่วยทีมได้มากกว่านี้ครับแล้วนักกีฬาไทยครับวันนี้โดยเฉพาะจิรายุครับค่อนข้างจะโดดเด่นเลยครับก็วันนี้ก็จากซ้อมหนักเมื่อวานนี้ก็ทำให้จิรายุเนี่ยสามารถกลับมาได้โดยแรงกดดันหลายๆอย่างครับผมการเลือกพี่แขกลงสนามในวันนี้หน่อยครับพี่ก็คิดว่าอยากให้กัปตันแขกเนี่ยมาจับมาตรงกับตำแหน่งของบีหลังตัว OP เขาคราวนี้ทำให้ซึ่งแขกก็ทำได้ดีในการสกัดกั้นเพราะสังเกตบอลวันนี้ทางวิสาขาเองเนี่ยไปเน้นเสิร์ฟกับบล็อกแค่นั้นบอลลุกหน้าตะข่ายยังถือว่าปกติธรรมดาไม่ได้หลากหลายมากนะครับทำบล็อกครับผมทีนี้ครับพูดถึงชัยชนะที่ออกมา3-0เซตครับโค้ชแดงในมุมมองโค้ชรู้สึกไงบ้างครับกับการเล่นกับทีมอย่างพิซซาโร่ครับก็ถือว่าน่าพอใจในระดับหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าใจมันกลับมาได้แล้วก็คิดว่าทีมน่าจะดีต่อไปเรื่อยๆก็ถือว่ายังมอบความสุขให้กับแฟนๆที่เฝ้าติดตามโดยการเอาผู้เล่นชาวต่างชาติมาให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นก็คิดว่าเป็นกำไรของผู้ชมที่จะได้ดูผู้เล่นจากนานาชาติมาเล่นแล้วคราวนี้จะได้เห็นวิธีการคิดวิธีการเล่นของเขาได้เป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนของเราในอนาคตครับผมทีนี้ครับถูกจับตลาดแบ่งสายออกมาอยู่กับโคราชอยู่กับพิษณุโลกหลายๆฝ่ายบอกว่าวิสาขานี่คงตกรอบแรกแน่แหละเอาตรงๆฮะก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์แต่ว่าตอนเนี้ยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วอาจารย์ในมุมมองในความรู้สึกนะตอนนี้เป็นไงบ้างก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของร่วมใจของผู้เล่นเองที่พยายามที่จะเล่นจากการกระตุ้นผู้เล่นแล้วก็ถือว่าเป็นแมตช์ทัวร์นาเมนต์ส่งท้ายสำหรับลีกในปีนี้ก็คิดว่าความด้วยฝีมือมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยภาวะจิตใจเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาปรับนิดนึงแต่คราวนี้ผู้เล่นทุกคนเริ่มที่จะปรับได้แล้วว่าก็คือเมื่อเราลงทุนในการนำผู้เล่นต่างชาติมาเนี่ยเราไม่ควรที่จะปล่อยให้มันเสียฟรีเราควรที่จะพาเขาแสดงศักยภาพต่อไปให้ได้ดีที่สุดเท่าที่ช่วงเวลาที่เขามีให้กับเราครับทีนี้ครับกับรอบรองชนะเลิศครับก็ถือว่าเรากลับไปเนี่ยเราซ้อมเนี่ยเราจะทำให้ดีที่สุดในรอบรองชนะเลิศก็ถือว่าจะต้องเป็นเกมที่สนุกกับผู้ชมต่อไปครับผมคือถ้าประเมินสถานการณ์ของอีกสายนึงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่แอร์ฟอร์สอาจจะเป็นที่สองก็ได้ใช่ไหมครับครับมันก็เป็นโอกาสดีของเราไหมครับถ้าเจอคู่แข่งที่เป็นใจในรอบรองแล้วก็สามารถที่จะมองถึงรอบชิงได้ครับอาจารย์วินาทีนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าด้วยศักยภาพของผู้เล่นของแต่ละทีมผมคิดว่าไล่เลี่ยกันอยู่ที่วันนั้นเนี่ยทีมไหนที่จะเปล่งศักยภาพได้ดีที่สุดในการเล่นในวันนั้นสามารถที่จะทำได้ดีรักษามาตรฐานตัวเองได้ก็คือถ้ามีมาตรฐานคงเดิมเนี่ยก็คิดว่าน่ากลัวทุกทีมครับผมนักกีฬาโดนอัดหนักมาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็เปียหน่อยแล้วก็อืดมากครับพาโบวันนี้มีชื่อครับเพราะมันมา14คนแต่ว่าพาโบนะหมอให้พัก2วันคือพัก2วันเนี่ยก็ไม่รู้จะกลับมาเล่นได้หรือเปล่าครับแล้วก็วันนี้โดยภาพรวมโดยอมรเทพก็มีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยแล้วพอดีบอลเราอยากจะเปลี่ยนนานลงไปเนี่ยช่วงแรกมันก็ดีอมรเทพลงไปช่วงหลังก็โอเคก็ใช้ได้อยู่คุณมองแต่เกมนี้แหละครับเกิดอะไรขึ้นเกมของเราเนี่ยมันขาดเกินมันมาไม่พร้อมกันพอจะมาหลังเกมมันโดนนำไปแล้วมันมาไม่ทันเอาไม่ทันเพราะคนนี้ร่างกายมันแย่ด้วยมันขาดเกินอยู่อย่างนั้นแต่ก็เห็นอาโกจังก็สลับกับเปลี่ยนน้องๆทั้งหลายลงไปหลายคนเหมือนกันคือลงไปเขาก็ไม่ดีกว่าคือมันก็ยังแก้ได้นิดหน่อยแล้วก็กลับไปเป็นอย่างเดิมอีกมันเปลี่ยนแล้วก็ต้องเปลี่ยนกลับอีกครับสุดท้ายครับสรุปภาพรวมหน่อยครับกับซุปเปอร์ลีกซุปเปอร์ลีกปีนี้ก็เอาไปเจอกันปีหน้าครับปีหน้าครับครับผม
ก็ผมก็เตรียมตัวมาดีครับก็อะไรพร้อมสำหรับแมตช์นี้มากครับก็วันนี้ก็ทุกคนก็เล่นได้ดีมากครับแล้วก็ทั้งตัวสำรองแล้วตัวจริงและตัวสำรองก็รวมใจเป็นหนึ่งกันมากครับวันนี้ก็เลยแบบออกผลออกชนะอย่างเงี้ยครับเริ่มทำซูเปอร์ลีกอยู่กับพิซซาโน่อยู่เพราะว่าเขามองว่าเราน่าจะออกสู่พิซซ่าแล้วน่าจะมีโอกาสอะไรเพราะวันนี้เราพิสูจน์แล้วว่าเราผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับในความรู้สึกของเจมส์เป็นไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เข้าได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายครับก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะชนะพิษณุโลกว่าพิษณุโลกเขาเล่นดีกันตลอดนะครับที่ตอนที่แข่งครับเซอร์ไพรส์กับสกอร์ที่ออกมา3-0เซตนะครับเซอร์ไพรส์มากครับตอนแรกนึกว่าจะเล่น 3-2 อย่างเงี้ยแล้ว 3-1 เงี้ยครับทีนี้เมื่อมันยกระดับเป้าหมายขึ้นไปสู่รอบรองชนะเลิศแล้วหลังนี้มองทิศทางทีมแล้วก็เป้าหมายยังไงบ้างครับก็เป้าหมายก็จะทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเจอใครว่าเจอใครก็ได้ครับได้หมดครับคือตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียนะใช่ครับสู้หลังชุดฝาครับผมพูดในแฟนคลับวอลเลย์บอลที่ติดตามหน่อยครับก็ถึงแฟนคลับแล้วก็ให้มาเชียร์กันเยอะๆนะครับทาง SVM TV หรือว่าที่เดอะมอลล์ก็ได้ครับแล้วเมื่อวานกับวันนี้ยุ่งเมื่อวานนี้ก็ทุกคนเล่นยังไม่เข้านะเพราะว่าผู้เล่นจีนก็เพิ่งมาใหม่พอคราวนี้เราก็ได้ลงไปเกมหนึ่งอย่างเนี้ยเราก็ผู้เล่นจีนก็ดีขึ้นครับ